คือจริงๆไอ้เรื่องเตรียมนะครับผมเชื่อว่าเราสามารถดูจากพรรคการเมืองต่างๆที่เคยถูกยุบใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงตอนที่อนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกฝ่ายจะคาดหมายได้ยากว่าเราจะต้องจัดการอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่พรรคก้าวไกลเราอยากจะบอกสังคมก็คือว่าการยุบพรรคมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปพรรคการเมืองนะครับมันตั้งขึ้นได้เนี่ยด้วยความนิยมชมชอบจากประชาชนพรรคการเมืองนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับมีสิทธิ์มีเสียงทำหน้าที่ต่างๆได้เนี่ยก็เพราะประชาชนให้การสนับสนุนดังนั้นถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองนะครับจะถูกทำลายลงนะครับจะไม่สามารถมีพื้นที่ต่อไปในสังคมหรือในวงการการเมืองได้เนี่ยมันก็ควรจะมาจากการที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินดังนั้นเนี่ยขอให้การยุบพรรคมันเกิดขึ้นโดยประชาชนเถอะครับการยุบพรรคโดยใช้กระบวนการทางศาลเนี่ยผมสำหรับผมในพ.ศ.นี้มันควรจะหมดไปได้แล้วนะครับเราควรที่จะให้ประชาชนนะครับเป็นคนวินิจฉัยเองว่านโยบายแบบไหนพรรคการเมืองแบบไหนที่เขาต้องการและที่เขาไม่ต้องการนะครับอย่างคุณหมายสิริกัญญาออกมาบอกว่าพร้อมที่จะนั่งหัวหน้าพรรคที่มันสะท้อนในอย่างอะไรก่อนผมคิดว่าก็คงเป็นแค่การพูดถึงความพร้อมทั่วไปนะครับของพรรคเท่านั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยวันที่7ผมอยากให้สังคมโฟกัสนะครับไปที่ว่ามันไม่ควรมีการยุบพรรคอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามพูดกับสังคมตอบทุกคนนะครับคือวันนี้การยุบพรรคยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าทุกคนก็พูดเหมือนกับว่าพรรคจะต้องถูกยุบแน่นะครับยังไงก้าวไกลก็คงจะถูกยุบแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจก็คงอยากจะให้มันบทสนทนามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือการทำงานการเมืองมันก็อยู่บนพื้นฐานของความกลัวนะครับการทำนโยบายต่างๆมันก็ไม่สามารถทำได้โดยเต็มที่แน่นอนว่าสุดท้ายในการทำนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงจะต้องไปดูข้อจำกัดทางด้านกฎหมายมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถทำนโยบายต่างๆได้นะครับแต่ต้องบอกว่าในกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเราเองก็มีการดำเนินการนะครับอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการเอาละเมื่อศาลนะครับมีคำวินิจฉัยออกมาว่าให้หยุดการกระทำนะครับมันก็ไม่ได้มีการกระทำอะไรที่จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเรามีการกระทำเพิ่มเติมที่จะนำไปสู่การยุบพรรคดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกๆอย่างนะครับเราเองก็ไม่ได้มีการละเมิดกฎหมายใดๆอย่างแน่นอนและเมื่อไปดูกระบวนการของกกต.นะครับกระบวนการของกกต.ก็มีปัญหาจริงๆแต่วันนี้สังคมก็มาโฟกัสว่าก้าวไกลถูกยุบก้าวไกลถูกยุบซึ่งผมคิดว่าเราเองอาจจะโฟกัสเฉพาะก้าวไกลถูกยุบจนลืมไปว่ามันมีการใช้อำนาจมันมีการใช้วิธีการบางอย่างที่มันอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าและทำให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยทั้งทางกฎหมายและทางการเมืองดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าอยากให้สังคมนะครับช่วยกันโฟกัสช่วยกันไปดูนะครับใครก็ตามที่มีความรู้ด้านกฎหมายใครก็ตามที่มีความรู้ในเรื่องของกระบวนการนะครับช่วยกันดูเถอะครับว่ากระบวนการที่กกต.เนี่ยได้ทำลงไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ถูกต้องไหมเราได้รับฟังนะครับสิ่งที่ทางท่านชัยธวัฒน์เนี่ยได้แถลงนะครับต่อพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยไปแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตออกมาเป็นระยะคำถามที่สำคัญก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมกับเราในฐานะพรรคการเมืองเป็นกระบวนการที่ให้ความเป็นธรรมไม่ใช่แค่กับพรรคการเมืองแต่กับประชาชนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับกว่า14ล้านคนด้วยหรือไม่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูในส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับคือถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายเรามั่นใจนะครับในส่วนของเพื่อนส.ส.นะครับผมเองก็มั่นใจในเพื่อนส.ส.ของก้าวไกลทุกคนนะครับ